รู้ไหมว่ามันกินได้อ่ะไม่รู้ท่านหนูกินไม่ต้องกินนะอุ้ยเหม็นเกิดมาเพิ่งรู้ว่าดอกดาวเรืองกินได้ด้วยทุกคนพอดีแม็กเพิ่งรู้นะครับว่าทางใต้เนี่ยเขากินดอกดาวเรืองจิ้มน้ำพริกกันมานานมากแล้วแต่ตัวแม็กเองเนี่ยยังไม่เคยลองเลยเจอดอกดาวเรืองข้างทางก็เลยเก็บครับเดี๋ยวเราจะเอาไปให้แม่ชิมแม่ยังไม่รู้แน่นอนว่ามันกินได้นะฮะเดี๋ยวจะแกล้งแม่ว่าแบบว่าเอาดอกไม้ไปให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับมีดอกไม้มาให้แม่พูจ้ากอดอกยังดอกคำปูจูดอกคำปูจูเอ้ยให้เคยมีหนูให้ดอกไม้ปะอุ้ยเหม็นฮะเหม็นพี่ใส่เสื้ออะไรเนี่ยดูนะนี่อู้อ้าใส่เสื้อสดจากสวนด้วย ใส่เสื้อเราด้วยนะแม่อันนี้ไม่ได้เอามาให้แต่เอามากินกินเคยกินนะเคยกินไหมแล้วรู้ไหมว่ามันกินได้ไม่รู้มันกินได้มันกินได้ครับมีใครเคยกินบ้างดอกดาวเรืองรู้ไหมว่ามันกินได้อะไม่รู้คนใต้เขากินกันนะรู้แต่ว่าดอกกุหลาบอะทอดแต่ก็ไม่เคยกินดอกดาวเรืองนี่เลยเขากินสดๆจิ้มกับน้ำพริกกินเลยวายจริงจริงวันนี้มาแล้วทั้งทีแม่ลองมาทุกอย่างในแทบจะบนโลกใบนี้แล้วแค่ดอกดาวเรืองที่ปลูกอยู่หน้าบ้านเนี่ยทำไมถึงจะไม่กล้าต้องลองฮะเพื่อลูกกินก่อนเอามาเราเก็บเอากำลังมาเนี่ยเราล้างกินไปค่อยอะว่าไปค่อยกินได้อ่ะนี่เลยสาวใต้มาสาวใต้มายืนยันลองกินเลยสาวใต้มาสาวใต้มาตรงนี้สาวใต้มานี่กลายเป็นหนูต้องกินก่อนแล้วหรอสาวใต้อันนี้ว่าไงกินได้แม่เออคนใต้เขากินกันนะคนใต้เขาเด็กกินเลยกินอะไรอ่ะกินกับน้ำพริกน้ำพริกเรามีน้ำพริกอ่ะนี่ตัวหนูเรียกเตรียมเลยพกมาแล้วอันนี้น้ำพริกอะไรเอ่ยน้ำพริกปลาร้าอีปิกนะโอ้มีกี่รสชาติเนี่ยอ่ะ3รสชาติใครอยากกินนะไปได้นะฮะเออร้านน้ำพริกน้องสาวแม็กเองอ่ะนี่มาได้ไหมทำไมอ่ะกลัวอะไรเหม็นแต่มันเหม็นจริงมาดูกันครับมาดูด้านในก่อนเนาะมาเวลากินเขาเด็ดออกอย่างนี้เนาะเกินเนาะใช่ไหมแล้วก็ดูเนื้อด้านในก่อนนะอย่างนี้คือกินได้ปกติเลยเนาะใช่ไหมกินได้อันนี้คือด้านในมันนะมันจะเป็นมีเหมือนแบบฝักมันอยู่ข้างในนะฮะเราตรงนี้ออกแล้วกันเนาะมาไปเลยแล้วน้ำพริกมาแม่กอดนะแล้วถ้าหนูกินแม่ต้องกินนะถ้าหนูกินแม่ต้องกินนะไม่ได้คุณผู้ชมดูแม่จะไม่ยอมนะเรามากันขนาดนี้แล้วแม่เราต้องลองเพื่อให้คนดูว่ามันกินได้จริงๆโอเคป่ะถ้าล้านวิวจะกินให้ดูอยู่มันล้านมาหลายคลิปแล้วมันล้านมาหลายคลิปแล้วอยากให้แม่กินต้องได้ล้านวิวเอางี้คลิปนี้ขอคนละหนึ่งถูกใจแล้วคอมเมนต์มาว่าทุกคนอยู่จังหวัดอะไรทุกคนอยู่จังหวัดอะไรคอมเมนต์มานะฮะเป็น FC จากจังหวัดอะไรคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวจะให้แม่กินเลยตอนนี้เลยต้องไปเรียกมันนี่น้ำพริกปลาฮะมาแม่กินก่อนนะกินปลามันกบไปแล้วอ่ะมันไม่ได้กินอันนี้แล้วอ่ะทำน้อยๆเดิมไปหน้าตาดีๆหน้าตาซื่อๆมันจะมีความแบบเผ็ดๆเฮ้ยมันไม่ได้กลิ่นหนูไม่ได้กลิ่นเลยเอาจริงหนูไม่ได้กลิ่นเลยด้วยความที่มันได้รสชาติของน้ำพริกปลาน้ำพริกปลารสชาติมันดีอยู่แล้วแล้วมันมีกลิ่นปลาอยู่แล้วมันเหมือนเรากินผักสดอ่ะเหมือนเรากินผักสดแล้วก็ทำไมมันไม่มีกลิ่นอ่ะถ้าเป็นน้ำพริกอื่นจะมีกลิ่นปะมีน้ำพริกอื่นอีกปะมีไหมเอาน้ำพริกอื่นมาลองก่อนเดี๋ยวหนูลองก่อนเลยอ่ะแม่ถือน้ำพริกนี้ไว้แม่ถือน้ำพริกนี้ไว้ไม่มีความขมไม่มีความฝาดครับอันนี้เป็นน้ำพริกยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะฮะอย่าเข้าบอกได้นะฮะว้าวนี่มาดูนะฮะเมื่อกี้กินนิดเดียวเดี๋ยวนี้กินไปทั้งดอกเลยเหรอ มันอร่อยไงแม่เมื่อมันกินได้ทำไมมันไม่มีกลิ่นนะมันไม่มีกลิ่นเลยแม่แต่แนะนำน้ำพริกอันนี้อร่อยน้ำพริกนี้อร่อยกว่าแมงดานี่เหรออันนี้เป็นน้ำพริกปลาร้าปลาร้าผัดเอาครึ่งนึงก่อนไหมครึ่งนึงเดียวหน่อยเดียวพอละหน่อยเดียวนะอ่ะได้มาลองดูกันนี่ว่าแม่จะเป็นยังไงนะลองดมกลิ่นดูก่อนอ่ะต
ควักเองควักเองควักเองเลยอ่ะควักเองควักเองควักเองจืบควักพริกเยอะๆได้ป่ะได้เลยเอาเต็มที่เลยปกติเขาก็กินอย่างนี้นะกินนะน้ำพริกเยอะๆเอาเลยเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเลยมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นเนาะมันหอมไม่มีรสชาติอะไรเลยใช่มันหอมหอมแต่น้ำพริกอร่อยมันไม่มีต่อนด้วยใช่ไหมใช่ต่อนไหมไม่ใช่หอมไม่ใช่ทอดมันไม่มีกลิ่นเพราะพอกินกับน้ำพริกแล้วมันไม่มีกลิ่นปกติคนใต้เขาจะกินกับน้ำพริกกะปิแบบเนมกับพวกเครื่องแกงใต้พวกแกงใต้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะกินแบบนั้นแต่มันหอมหอมอร่อยอร่อยอร่อยน้ำพริกอร่อยด้วยแหละแล้วก็ตัวเนี้ยพอกินกับน้ำพริกแล้วมันไม่มีกลิ่นเลยมันกินได้จริงนะทุกคนมันกินหอมเนาะถ้าเวลาดมนี่มันอย่างมาเหม็นนะนี่เหม็นเราอีกสักคำไหมเวลากินอีกคำเป็นนันมีเคยกินเป็นนันมีเคยกินอีกคำนะอีกคำนะเราแบบเต็มดอกเลยเนาะให้ลองดูคือตอนกินกับตอนดมกลิ่นมันไม่เหมือนกันหรอแม่ไม่เหมือนไม่เหมือนเลยกลิ่นมันแรงแต่เวลากินนะกลิ่นมันไม่แรงมันหอมอร่อยเอาอย่างนี้ทุกคนอีกเหลืออีก3ดอกตากล้องกับทีมงานต้องลองมั่งเพราะอยู่เบื้องหลังมานานแล้วไม่เคยได้มาลองกินกับเราสองคนสักทีนะแม่เนาะมีแต่ยืนขำเราใช่ไหมใช่ยืนขำเรายืนในนี่เราเดี๋ยวให้ตากล้องกับทีมงานผู้ที่ไปเก็บดอกอันนี้มามากินกับเราบ้างถูกต้องฮะมาไปแต่แม่ถ่ายเองลุยลุยเลยลุยเลยกินเอาครึ่งนึงก็ได้หรอไม่ใช่เจ้าคณะครึ่งนึงอ่ะแต่เวลากินกับน้ำพริกอร่อยทีละคนทีละคนนะทีละคนนะให้ตั้งก่อนให้ตั้งก่อนเอาไปจวดเฮืออร่อยไหมอร่อยนะหอมตอนพอกินแล้วมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีกลิ่นติดใจแล้วนะติดใจแล้วนะติดใจแล้วนะเวลาทีนี้อ่ะรู้ที่ดอกเรืองข้างบ้านใครหายอย่าโทษนะเด้ออันนี้สาวใต้หนูไม่เคยกินกับน้ำพริกปลาสิค่ะเคยกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยนะหอมแรงแรงแรงตายร่อยขาดร่อยขาดร่อยจ้าร่อยจังร่อยจังผู้เอาอีกไหมร่อยแรงด้วยอ้าวร่อยแรงเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วจะกินให้หมดแล้วอ่ะโอเคนี่เลยนะฮะสรุปว่ามันกินได้นะครับตัวดอกดาวเรืองเนาะเดี๋ยวแม่งจะทิ้งประโยชน์ไว้ให้ทุกคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูประโยชน์กันว่าดอกดาวเรืองเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรยังไงหรือเปล่าตั้งแต่รากใบอะไรอย่างเงี้ยนะเรากินได้แล้วจะเป็นอันตรายไหมอะไรไหมเดี๋ยวสรุปให้ท้ายคลิปครับไปดูกันเลยครับหลายคนอาจไม่ทราบนะครับว่าดอกดาวเรืองจริงๆแล้วเป็นพืชสมุนไพรมาแต่โบราณนะครับเด่นในด้านของเรื่องการบำรุงสายตาโดยเฉพาะเลยครับเพราะมีรูทีนและซีแซนทีนช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาและช่วยกรองแสงสีฟ้าและยับยั้งสารออกซิเดชันได้ด้วยครับโอ้โหทุกคนปลูกอยู่ข้างบ้านเนี่ยแต่ไม่เคยรู้สรรพคุณแบบดีขนาดนี้มาก่อนนอกจากนั้นนะครับเขายังช่วยบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงครับในดอกดาวเรืองนะครับมีสารคาแลนดูลานะครับบรรเทาโรคผิวหนังรักษาสิวนะฮะรวมถึงแก้ร้อนในแก้ปวดฟันแก้วิงเวียนศีรษะละลายเสมหะบรรเทาอาการไอโอ้โหประโยชน์เยอะมากๆทุกคนพูด3วันประโยชน์ยังไม่หมดเลยครับถ้าใครชอบคลิปนี้ของแม็กกับแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม็กให้เป็นกำลังใจของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ